สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนมาดูหุ้นที่กำลังจะเข้ามา IPO โดยที่ในคลิปนี้นะครับก็เป็นหุ้น Z หรือว่าบริษัทหลักทรัพย์ GMO Z.com ประเทศไทยจำกัดมหาชนจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ GMO Z.com ประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือหุ้น Z นะครับก็เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโบรกเกอร์ซื้อขายหุ้นนะครับซึ่งก็ให้บริการเฉพาะ2ประเภทบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์นะครับก็จะได้แก่บัญชีแบบแคชบาลานซ์นะครับหรือว่าเป็นบัญชีที่เราจะต้องมีการเติมเงินเข้าไปก่อนถึงจะสามารถซื้อขายหุ้นได้นะครับแล้วก็อีกบัญชีนึงก็คือบัญชีเงินกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์หรือว่าเครดิตบาลานซ์แอคเคาท์สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ GMO Z.com ประเทศไทยจำกัดมหาชนก็ถือว่าเป็นโบรกเกอร์สัญชาติญี่ปุ่นนะครับโดยที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็คือ GMO Financial Holding นะครับซึ่งเป็นบริษัททางการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นโดยถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท GMO Z.com ประเทศไทยจำกัดมหาชนถึงแม้ว่าธุรกิจของเขาก็คือเป็นนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์นะครับหรือว่าโบรกเกอร์ซื้อขายหุ้นนะแต่ว่าตัวบริษัทเองนะครับก็มุ่งเน้นในการดําเนินธุรกิจการให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นธุรกิจหลักของเขาซึ่งเรามาดูในส่วนของสัดส่วนรายได้ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะพบว่าในส่วนของรายได้จากดอกเบี้ยเนี่ยก็มีสัดส่วนรายได้ประมาณ 90-92% กว่าในขณะที่รายได้จากค่าในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นะครับก็มีสัดส่วนรายได้ประมาณ 7-10 กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองที่เหลือก็เป็นรายได้อื่นๆของตัวบริษัทเมื่อเรามาดูในส่วนของผลประกอบการที่เกิดขึ้นในช่วงปี 62 ถึงปี 64 เราเห็นว่ารายได้ของตัวบริษัทนะครับก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาในช่วงปี 63 แล้วก็ปี 64ซึ่งในปี 62 นะครับตัวบริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ 251.53 ล้านบาทพอมาในปี 63 นะครับรายได้รวมของตัวบริษัทก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ 58% นะครับก็อยู่ที่ระดับประมาณ 398.15 ล้านบาทพอมาในปี 64 รายได้ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ 80% นะครับเมื่อเทียบกับของปี 63 อยู่ที่ระดับ 719.80 ล้านบาทในขณะที่ค่าใช้จ่ายของตัวบริษัทนะครับก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาทุกๆปีเพียงแต่ว่าในช่วงปี 62 นะครับค่าใช้จ่ายจะค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับรายได้ที่เกิดขึ้นซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยคิดเป็นประมาณ 99.25% ของรายได้ทั้งหมดของตัวบริษัทนะครับในช่วงปี 62 ซึ่งพอมาในปี 63 นะครับค่าใช้จ่ายก็ยังเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ก็ยังเพิ่มขึ้นมาไม่เยอะมากเมื่อเทียบกับรายได้ที่เกิดขึ้นนะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยคิดเป็นประมาณ 95.11% ของรายได้ทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงปี 63และในงบปี 64 นะครับเราก็จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายของตัวบริษัทก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับเมื่อเทียบกับของปี 63 เพียงแต่ว่าเมื่อเอาค่าใช้จ่ายไปเทียบกับรายได้ที่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายในปี 64 นะครับคิดเป็นประมาณ 58.43% ของรายได้ที่เกิดขึ้นในงบปี 64 เท่านั้นเองก็ถือว่ารายได้ของตัวบริษัทก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก็ตามแต่เมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยผมถือว่าค่อนข้างน่าสนใจอยู่พอสมควรในช่วงปี 62 อาจจะเป็นช่วงที่ตัวบริษัทกำลังลงทุนนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้เราเห็นว่าค่าใช้จ่ายของตัวบริษัทก็ค่อนข้างสูงในขณะที่รายได้ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้สูงตามแต่พอมาในปีต่อๆมานะครับสิ่งที่เขามีการลงทุนลงไปเนี่ยมันก็เริ่มออกดอกออกผลนะครับทำให้รายได้ของตัวบริษัทนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับเมื่อเรามาดูในส่วนของกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นนะตั้งแต่ปี 62 ถึงปี 64 เราก็จะพบว่าในปี 62 เนี่ยตัวบริษัทก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ 6.77 ล้านบาทพอมาในปี 63 นะครับกำไรสุทธิของตัวบริษัทก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมามากถึง 585% นะครับอยู่ที่ระดับ44.66 ล้านบาทแล้วก็ในปี 64 นะครับกำไรสุทธิของตัวบริษัทก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ 485% นะครับก็อยู่ที่ระดับ 261.29 ล้านบาทเราเห็นว่าอัตรากำไรสุทธิของตัวบริษัทก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะปี 62 เนี่ยอัตรากำไรสุทธิค่อนข้างต่ำนะครับประมาณ 2.69%แต่พอมาในปี 63 นะครับอัตรากำไรสุทธิก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับอยู่ที่ระดับ 11.22%
และในปี64นะครับอัตรากำไรสุทธิก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 36.3% นะครับซึ่งถือว่าอัตรากำไรสุทธิในงบปี64เนี่ยค่อนข้างสูงซึ่งเมื่อเรามาดูในส่วนของงบรายครึ่งปี65นะครับแล้วก็จะพบว่าตัวบริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ 469.69 ล้านบาทคิดเป็นค่าใช้จ่ายนะครับประมาณ 51.63%โดยที่กำไรสุทธิของตัวบริษัทนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 181.77 ล้านบาทโดยที่อัตรากำไรสุทธิในงบรายครึ่งปี65นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 38.7% ต่อมาเมื่อเรามาดูในส่วนของงบแสดงฐานทางการเงินนะครับในงบรายครึ่งปี65เราก็จะพบว่าตัวบริษัทนะครับก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ 15,063.89 ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมนะครับอยู่ที่ประมาณ 11,883.72 ล้านบาทหนี้สินส่วนใหญ่ก็เป็นหนี้สินที่มีการกู้ยืมจากสถาบันทางการเงินนะครับเพื่อมาดำเนินธุรกิจของเขาซึ่งก็เกี่ยวกับการแบบเหมือนเอามาปล่อยกู้ให้กับนักลงทุนในการกู้ยืมไปลงทุนอะไรประมาณนี้นะครับโดยที่ส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 3,180.17 ล้านบาทสำหรับอัตราส่วนสภาพคล่องของตัวบริษัทนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 1.2 ถึง 1.3 เท่าก็ถือว่าตัวบริษัทเนี่ยก็มีสภาพคล่องนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะในส่วนตรงนี้สำหรับวัตถุประสงค์ในการ IPO ในครั้งนี้นะครับก็มีอยู่ด้วยกัน3ข้อข้อแรกนะครับก็เพื่อเป็นการนำเงินมาขยายการให้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์แก่ลูกค้าข้อที่2นะครับก็เพื่อนำเงินมาชำระเงินกู้ยืมแก่สถาบันทางการเงินแล้วก็ข้อที่3นะครับก็จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทโดยที่จำนวนหุ้นที่จะมีการเสนอขาย IPO แก่ประชาชนทั่วไปนะครับก็คือจำนวนหุ้นไม่เกิน120ล้านหุ้นหรือคิดเป็นไม่เกิน 32% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลังจากที่ IPO แล้วซึ่งจำนวนหุ้นทั้งหมดหลังจากที่ IPO แล้วนะครับก็จะอยู่ที่375ล้านหุ้นโดยที่พูดถึงหุ้นรายใหญ่นะครับซึ่งก็คือบริษัท GMO Financial Holding เนี่ยจากเดิมนะครับถืออยู่ที่สัดส่วน 99.99% ก็จะลดสัดส่วนในการถือครองหุ้นนะครับลงมาอยู่ที่ 68% สำหรับราคาพาของหุ้น Z นะครับก็อยู่ที่ 9 บาท 60 สตางค์ต่อหุ้นในขณะที่ราคาเสนอขาย IPO เนี่ยยังไม่ได้มีการประกาศออกมานะครับสำหรับหุ้น Z เนี่ยหลังจากที่ IPO แล้วจะเข้ามาเทรดในตลาดเซตก็ถือว่าเป็นหุ้นขนาดกลางๆไปหาขนาดใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆนะครับของหุ้น Z หรือว่าบริษัทหลักทรัพย์ GMO Zcom ประเทศไทยจำกัดมหาชนที่กำลังจะเข้ามา IPO ในตลาดหุ้นไทยของเรานะครับถ้าเราลองคาดการณ์กันเล่นๆนะครับราคาที่น่าสนใจนะ PE ของหุ้นในกลุ่มนี้จะไม่เกินประมาณ15เท่า15เท่าในมุมมองผมเนี่ยมองว่ามันค่อนข้างแพงแล้วประมาณ10เท่ากว่าเนี่ยถือว่าน่าสนใจถ้าเรามองจากกำไรสุทธิในงบปี64ที่ผ่านมาของเขาอะนะครับก็คือประมาณ 261.29 ล้านบาทเอามาหารกับจำนวนหุ้นหลังจากที่ IPO แล้วก็คือจำนวน375ล้านหุ้นนะครับแล้วก็จะได้กำไรต่อหุ้นออกมาประมาณ69สตางค์นะครับเมื่อนำมาคูณกับระดับ PE ประมาณ15เท่านะครับก็จะได้ราคาที่เหมาะสมประมาณ10บาทกว่าๆหรือถ้าเอามาคูณกับ PE ประมาณ10เท่าเนี่ยจะได้ราคาที่เหมาะสมประมาณ6บาทกว่าๆแต่ราคาพาของหุ้นเนี่ยก็คือ9บาท60ก็เลยมองว่ามีโอกาสที่ราคาน่าจะไม่หล่นต่ำกว่า10บาทนะครับแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะก็มีหลายๆบริษัทที่ราคาหุ้นหลุดราคาพานะครับอ่ะก็ต้องมาดูกันว่าราคาเปิดของเขานะครับราคา IPO ของหุ้น Z เนี่ยเขาจะเปิดกันที่เท่าไหร่นะครับก็น่าจะพอรู้แล้วว่าวันที่เขามีการซื้อขายหุ้นวันแรกเนี่ยเขาน่าจะเล่นกันไปถึงประมาณกี่บาทนะครับแล้วเพื่อนๆคิดเห็นว่ายังไงนะครับลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยละกันโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนก็ได้เช่นกันแล้วก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบแต่เพียงนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ